ศูนย์ติดตั้งเครื่องเสียงรถยนต์ Rocket Soundกลับมาเจอกันอีกครั้งในวันนี้นะคะเรามาดูเรื่องราวของเรากันในวันนี้ดีกว่าน่าสนใจเหมือนเดิมเลยนะคะกับรถคันข้างหลังนี้และเจ้าของรถคุณตีนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้นี่นำรถที่มีการติดตั้งเครื่องเสียงนะพร้อมทั้งการออกแบบที่สวยงามมาโชว์เราแบบนี้มาคุยกันหน่อยดีกว่าค่ะว่าวันนี้นะคะรถที่นำมาโชว์นี่เป็นรถรุ่นอะไรยังไงแล้วก็ได้มีการติดตั้งอะไรลงไปบ้างคะเป็น Mazda 3 Skytype ครับค่ะก็ติดตั้งเครื่องเสียงของปิดซึมทั้งชุดเลยครับมีอะไรบ้างเอ่ยที่มี power amp กับซับแล้วก็ลำโพงคู่หน้าคู่หลังค่ะชื่นชอบในเรื่องของการฟังเพลงแบบไหนคะสบายสบายเสียงหนักๆหรือว่ายังไงเอ่ยสบายสบายค่ะเพราะฉะนั้นบางครั้งอ๋อเพราะฉะนั้นคันนี้ก็คือตอบโจทย์เลยใช่ไหมคะใช่ครับค่ะแล้วเรื่องของการดีไซน์ล่ะคะก็เน้นความสวยงามครับก็เลยให้ Rocket มาช่วยออกแบบให้ค่ะอันนี้นี่ที่ออกแบบนี้นี่คือมีความหมายอะไรไหมคะหรือว่าทางนี้ออกแบบมาให้แบบนี้เลยก็อยากได้สวยงามครับเป็นรถออกมาใหม่ก็เลยอยากจะได้ที่สวยงามขึ้นครับให้ออกแบบสวยๆเลยค่ะก็คือแค่บอกว่าขอสวยๆได้มาแบบนี้เนี่ยสวยไหมคะก็สวยครับสวยถูกใจนะคะแล้วนอกจากนั้นเองค่ะด้านในได้มีการดีไซน์อะไรเพิ่มไหมคะส่วนใหญ่ก็จะอยู่แนวเดิมๆครับไม่ลกไม่เกะกะครับค่ะอะไรมากมายครับค่ะก็คือเน้นยังมีพื้นที่ใช้สอยด้วยนะคะใช่ครับเป็นลูกค้าประจำแบบนี้ค่ะบริการที่ประทับใจยังไงบ้างก็คุยกันง่ายครับเป็นกันเองครับค่ะก็เข้ามาคุยกันได้ตลอดอะไรอย่างเงี้ยครับโทรไปตีหนึ่งตีสองอยากจะรู้อะไรก็รับ ใช่ไหมคะรับโอ้โหโอเคครับวันนี้ขอบคุณคุณตีด้วยนะคะที่นำรถมาโชว์กันในวันนี้ขอบคุณค่ะศูนย์ติดตั้งเครื่องเสียงรถยนต์ Rocket Sound